ไปนะไปเลยค่ะ99ปีที่ลาออกไปไงนะคะการตัดสินใจที่จะลาออกจากไทยเทเนียนนะครับก็จริงๆนะครับมันเป็นไม่ใช่การตัดสินใจที่มันง่ายเลยครับเพราะว่าผมแบบในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแบบก็เครียดเพราะว่ารักแฟนเพลงรักเพื่อนรักวงไม่ได้ง่ายเลยครับนี่คือ19ปีเป็นยังไงมันต้องแบบจบ9ปีเป็นยังไงครับก็ทำมาด้วยกันตั้งแต่ศูนย์นะครับอะไรที่ทำให้เราต้องตัดสินใจแบบนี้คะเพราะดูเหมือนเราเองไม่อยากตัดสินใจแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องในครอบครัวคือถ้าจะให้ผมบอกมาพูดทำหน้ากันเซนคือมันเป็นเรื่องในแฟมิลี่ที่แบบว่าเราโอเคเรามีปัญหากันแต่ว่าเราก็ขอให้เก็บไว้เป็นคือมันใหญ่มากสุดไม่ต้องเคลียร์กันได้เลยมันมีนะนะคือถ้าพูดว่าเคลียร์กันได้ไหมคือเราก็ได้มีการพูดคุยกันขอโทษกันแล้วอะไรแต่ว่าเนี่ยมันก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะออกมาในพับลิกครับคือเราได้คุยกันเราได้เคลียร์อะไรกันเรียบร้อยหลังบ้านมันเป็นปัญหาสัตว์มันก็เป็นคือเวลาคนในครอบครัวทะเลาะกันน่ะมันก็ มันไม่มีอะไรดีหรอก you know when the family ทะเลาะกัน it's just bad เกี่ยวกับเรื่องของเงินข่าวลือที่ออกมาเอาเป็นว่าผมไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาเองคือเรื่องนี้เป็นเกิดจากสาเหตุที่ขาดเองก็ตามนั้นแหละครับโทษขอมามันเป็นสิ่งที่พี่เวรับไม่ได้เลยหรอคะกับการที่แบบครอบครัวมีปัญหากันแล้วมันใหญ่โตถึงขนาดเราต้องเดินทางก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมคิดนานครับเป็นหลายเดือนคิดแล้วคิดอีกไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหกับเรื่องที่เรารับรู้มาไม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าขันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่ความรู้ทุกคนนะที่คือเวลอยากให้จะบอกว่าสิ่งที่มันออกมาตอนนี้คนปล่อยข่าวลืมมาว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องก็อย่างที่บอกครับผมเอาล่ากันนะล่ากันนะ sayanything ที่มันจะเข้าเรื่องดีแต่มันคือคนในครอบครัวทะเลาะกันผมกับเขาเป็นwe're brothers so ทุกคนมีพี่เวอย่างวันนั้นที่เราได้เคลียร์กันเราโอเคกับคำขอโทษเขาไหมครับณวันนี้ยังเรียกว่าเพื่อนกันเลย yeah I mean มันสำหรับพี่เมย์กับเรื่องนี้คืออะไร
love my family. That's it. มีความรักผมเป็นคนที่เต็มร้อยทุกเรื่องไม่ว่าจะที่แล้วหลังจากนี้ทิศทางของพี่เบย์ก็คือเป็นศิลปินเดียวไปเลยอันนี้มันไม่ใช่ทิศทางคือมันทำมาตั้งนานแล้วเป็นหลายๆปีโซ่อันนี้คืองานเพลงมันเป็นสิ่งที่ผมทำผมทำไปเรื่อยๆจะเป็นกลุ่มหรือจะเป็นศิลปินก็คือมันก็มีแต่งานเพลงคือศิลปินเดียวมันก็คือทำมาปีแล้วอ่ะ 5-6 ปีโซ่ก็ตอนนี้ก็ทำมานั้นไปแต่ว่าถ้าถามถึงกลุ่มก็I don't know, I can't, I ไม่สามารถบอกอนาคตได้พี่เบย์ครับแล้วงานที่รับไว้ต่อจากนี้ไปเราจะไปขึ้นด้วยไหมครับหรือว่าก็ไม่ไปเลยครับการ step back from the group ก็คือการ step back from the group พี่เบย์อยากบอกอะไรกับแฟนเพลงไทยเทที่เขาติดตามพี่มาว่ามันคือเนี่ยที่มันยากสำหรับผมก็คือเพราะพวกคุณแหละครับเพราะว่า I love all y'all I love ทั้ง the brand the group เพื่อนแฟนเพลงแล้ววันนี้เรียกว่าครอบครัวไทเทเนียมแตกอย่างชัดเจนสำหรับพี่เมย์ครอบครัวมันก็คือครอบครัวมันจะมีบางวันที่ดีบางวันที่มันไม่ดีตอนนี้มันแค่We're in a bad space. Maybe one day it'll be better. Titanium is still there. You miss a lot of race titanium. Titanium and you must have got me. It's in history. So it's always going to be there. I mean, who died can you imagine? I'm not there. I'm not there.มิสเตอร์ก่อน